านความฝันที่มีคนค้นหามากที่สุดประจำเมื่อวันที่1เมษายน2565อันดับที่5ฝันเห็นโอ้คำทำนายฝันสำหรับช่วงเดือนมีนาคม2565จากเว็บไซต์เอ็มไทยทำนายไว้ว่าถ้าคุณฝันเห็นงูช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษกับเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยจะปกติและเป็นเหตุให้ท่านกังวลใจระวังคำพูดจะนำไปสู่การทะเลาะเบาแว้งหากมีการเดินทางจะราบรื่นปลอดภัยทุกประการอันดับที่4ความฝันที่มีคนค้นหามากที่สุดคือฝันเห็นคนให้ทองคำทำนายฝันสำหรับช่วงเดือนมีนาคม2565จากเว็บไซต์เอ็มไทยทำนายไว้ว่าถ้าคุณฝันเห็นคนให้ทองช่วงนี้จะได้พบกับมิตรหน้าใหม่มากหน้าหลายตาเพิ่มมากขึ้นชีวิตช่วงนี้ของคุณดูมีความสุขดูมีชีวิตชีวาใครเห็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นไปตามคุณคุณมักจะถูกนินทาให้ร้ายอยู่เสมออันดับที่3ความฝันที่มีคนค้นหามากที่สุดคือฝันเห็นเลือดคำทำนายฝันสำหรับช่วงเดือนมีนาคม2565จากเว็บไซต์เอ็มไทยทำนายไว้ว่าถ้าคุณฝันเห็นเลือดช่วงนี้คนในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่หนักหนาเร็วๆนี้คุณมีดวงที่จะต้องเดินทางไกลระวังต้องทุกข์ยากลำบากใจด้วยเหตุซึ่งเกิดจากบุคคลซึ่งมีวัยอ่อนกว่าอันดับที่2ความฝันที่มีคนค้นหามากที่สุดคือฝันเห็นช้างคำทำนายฝันสำหรับช่วงเดือนมีนาคม2565จากเว็บไซต์เอ็มไทยทำนายไว้ว่าถ้าคุณฝันเห็นช้างช่วงนี้ใครที่ชอบมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ในบ้านช่วงนี้ไม่ควรพาคนนอกเข้ามาบ้านเพราะจะทำให้เกิดเรื่องได้ง่ายระวังเรื่องอารมณ์ของคุณให้ดีเพราะมันจะนำมาซึ่งความเร็วร้ายพูดจาต้องระวังเพราะมีคนคอยใส่ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดเวลาอันดับที่1ความฝันที่มีคนค้นหามากที่สุดประจำเมื่อวันที่1เมษายน2565คือฝันเห็นคนตายคำทำนายฝันสำหรับช่วงเดือนมีนาคม2565จากเว็บไซต์เอ็มไทยทำนายไว้ว่าถ้าคุณฝันเห็นคนตายช่วงนี้ระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้านชีวิตราบเรียบจะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่องระวังเรื่องความเครียดจะส่งผลเสียกับสุขภาพยืนหนึ่งเรื่องคำทำนายฝันต้องที่เว็บไซต์เอ็มไทยเท่านั้น